วันนี้ก็กลับพบกับพลอยค่ะคลิปนี้นะคะไม่ใช่คลิปสอนแต่งหน้าแต่ว่าจะเป็นคลิปที่พลอยจะมาแชร์ว่าในปี2016ที่ผ่านมานะคะพลอยใช้อะไรแล้วชอบบ้างซึ่งจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเครื่องใช้ของใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบของกินด้วยนิดหน่อยเนาะชิ้นแรกที่พลอยอยากจะแชร์ก็คือตัวนี้เป็นลิปมันเภสัชนั่นเองค่ะก็คือลิปมันที่มันขายในเซเว่นหรือว่าร้านขายยาทั่วไปนั่นแหละคือพลอยไม่เคยใช้มาก่อนพลอยใช้เป็นพวกแบบลิปมันปิโตรเลียมเจลอะไรแบบนี้ทั่วไปใช่ปะแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบอากาศมันเย็นขึ้นมานิดนึงอะแล้วปากแตกมากเป็นแผ่นๆเลยอะแล้วลิปพวกนั้นอะมันเอาไม่อยู่อะมันช่วยปากพลอยไม่ได้พลอยก็เลยไปค่ะไปร้านขายยานะคะไปซื้อตัวนี้มาแล้วมันดีจริงๆแกลคือแบบปากมันหายแตกเลยอะพลอยก็เลยชอบตัวนี้มากเลยนะคะถึงจะแบบเพิ่งใช้ช่วงเดือนสุดท้ายนั่นแหละแต่ว่ามันดีมากนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงสิปีนี้เป็นปีที่พลอยใช้ตังในการซื้อลิปสติกไปเยอะพอสมควรนะคะก็มาพูดถึงลิปที่พลอยซื้อในปีนี้กันก่อนเนาะก็คือนี่เป็นKiss Me Harder จาก For You Too นั่นเองค่ะเพราะว่าราคามันถูกมากและ Even Boy ก็แบบมีช่วงลดราคาใช่ปะพลอยก็เลยซื้อมา6สีนะคะแต่โทนสีมันใกล้ๆกันทั้งหมดเลยแต่ว่ามันสีมันสวยอะแล้วมันก็แบบเวลาทาทับมันไม่เป็นคราบนะสำหรับพลอยก็เลยคิดว่ามันโอเคนะคะซึ่งทั้ง6สีนี้มีสีโปรดของพลอยสีนึงก็คือสีเบอร์3นะคะ Miss Single เดี๋ยวพลอยจะสวอชให้ดูด้วยมันจะเป็นแบบสีแบบน้ำตาลแดงๆอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็นสีเงี้ยคือชอบมากเลยอ่ะต่อมานะคะก็ยังเป็นลิปจิ้มจุ่มอยู่นะคะตัวนี้เป็นลิปจาก NYX นะคะคือ Lingerie นั่นเองชื่อสีของเขาก็คือเบอร์12 Exotic ค่ะเป็นสีที่แบบสีชมพูออกแดงอิดๆบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคือสีอะไรแต่ว่ามันสวยมากแล้วก็เพื่อนพลอยเนี่ยใช้สีนี้กันหลายคนเลยคือแบบมันสวยบนทุกสีผิวจริงๆไปสอยนะคะต่อมาค่ะก็คือเป็นลิปที่ช่วงหลังเนี่ยพลอยใช้มาตลอดเลยก็คือนี่ที่พลอยทาอยู่นะคะเป็นการผสม2สีด้วยกันก็คือตัวนี้นะคะจาก Revlon ชื่อสีว่า Coco Craving ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะนี่มันจะเป็นสีแบบนูดหนูส้มๆอ่ะสีนี้นะสวยอ่ะแล้วก็พลอยจะทาด้วยทาตัวนี้ด้วยนะคะเป็นสีแดงชื่อสีดีว่าจากแม็กนั่นเองค่ะก็คือนี่ทาส่งมาเป็นแบบเนี้ยจบไปกับลิปนะคะต่อมาพลอยจะมาพูดถึงที่ปัดแก้มละกันที่ปัดแก้มก็ยังเป็นของ NYX เหมือนเดิมนะคะก็คือตัวนี้ชื่อสีก็คือสี Grow เบอร์04นะคะมันพลอยก็ใช้เกือบทุกวันเลยสินะคือมันสวยนะราคาถูกเลยเห็นปะมันจะเป็นแบบเนื้อแบบส้มน้ำตาลอะแล้วก็แบบมีชิมเมอร์เล็กน้อยอะค่ะปัดแล้วดูสุขภาพดีตัวนี้คอนเฟิร์มว่าดีนะต่อไปค่ะไฮไลท์หนึ่งในดวงใจของพลอยนะคะก็คือ Mary Luminizer นั่นเองคือถ้าเพื่อนๆติดตามพลอยมานะคะก็จะเห็นว่าเกือบทุกคลิปเลยพลอยจะใช้ไฮไลท์ตัวนี้คือมันเป็นไฮไลท์ที่แบบพุ่งไปดาวอังคารพุ่งไปโลกหน้าจริงๆอะชอบมากๆๆๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบคิดว่าเอ้ยปีใหม่อยากซื้อไฮไลท์ใหม่แต่ว่าแบบไม่รู้จะเอาอะไรดีพลอยว่าอันเนี้ยดีนะถึงเขาจะออกมาแบบสักพักนึงแล้วก็ตามแต่เห็นปะดูดิเล่นไฟเวอร์อะถึงเขาจะออกมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆไปสอยซะทุกคนโอเคต่อไปแป้งที่ปีนี้พลอยใช้แล้วชอบมีทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือเป็นแป้งซีจานทรานสลูเซนต์นะคะก็เอาไว้ใช้กับวันที่ใช้รองพื้นหรือว่าอาจจะใช้แค่แบบคอนซีลเลอร์อะไรอย่างนี้ใช่ปะก็จะเซตด้วยแป้งตัวนี้นะคะคืออาจจะด้วยแบบพลอยไม่เคยใช้แป้งตัวอื่นได้หรอมั้งพลอยก็เลยรู้สึกว่าซีจานอ่ะมันโอเคแล้วผิวพลอยก็จะเป็นผิวแบบผสมอ่ะมันก็เลยคุมมันอยู่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พลอยใช้แล้วชอบนะคะก็คือ Kiehl's Paste นะคะชื่อเต็มๆก็คือ Everly Retouch Oil Control Foundation Powder คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นตลับรีฟิลแต่ว่าคือพลอยมีตลับจริงด้วย
พลอยเคยใช้สีแบบทุกสีที่เขามีแล้วอะคือเขามี5สีใช่ปะก็มีทุกสีเลยอะนั่นแหละแล้วพลอยก็รู้สึกว่ามันปกปิดดีแล้วก็แบบติดทนผิวจริงๆแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนียนนะคะพลอยจะใช้แป้งตัวนี้ในวันที่พลอยขี้เกียจใช้พวกแบบคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้กับแรงแล้วก็ปัดมันก็แบบเอ้ยโอเคเนียนอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบเนาะต่อไปเป็นที่เขียนคิ้วนะคะที่เขียนคิ้วปีนี้พลอยใช้ของไดเซลและรู้สึกว่าชอบมากคือจริงๆอ่ะพลอยใช้ตัวนี้มาตั้งแต่แบบปีที่แล้วอะไรอย่างงี้แล้วแหละเออคือมันแบบคล้ายกับอีทูดี้จริงๆแล้วอีทูดี้ของพลอยอ่ะมันหมดใช่ป่ะเออหาเอาตัวไดเซลมาใช้ดีกว่ามันดินสอเขียนคิ้วที่เหมือนอีทูดี้จริงๆอ่ะแบบสีก็แบบใกล้เคียงมากแท่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเลยแต่ว่าพอรู้สึกว่าไดโซะมันจะมีปริมาณเยอะกว่าแล้วก็เนื้อมันจะแบบแห้งกว่ามันแบบเออมันแห้งกว่าอีทูดี้อะไรเงี้ยแต่ว่าราคามันถูกแล้วมันก็ใช้ได้จริงแกมันดีไปซื้อซะรุ่นนี้นะพอเคยใช้อีกรุ่นนึงของไดโซะด้วยอะที่มันเป็นแท่งสีชมพูอะแล้วพอรู้สึกก็แบบพอไม่ชอบอะพอใช้แล้วชอบตัวนี้มากกว่าต่อมาเป็นอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ที่พลอยใช้ก็คือ Miss Teen Super Black Liner Eyeliner นั่นเองคือมันเป็นอายไลเนอร์ที่ดำสนิทจริงๆแกรดำมากแล้วก็มันกันน้ำพลอยเคยใช้ Miss Teen อีกตัวนึงที่มันเป็นแท่งสีแดงอะแล้วแบบมันไม่กันน้ำเลยมันไม่กันน้ำและไม่กันเหงื่ออะไรทั้งสิ้นอะคือแบบแค่ครึ่งวันก็แบบแพนด้าแล้วอะมันไม่โอเคแต่ตัวเนี้ยโอเคกว่ามันก็ไม่ได้กันน้ำกันเหงื่อแบบระดับแบบซูเปอร์วอเตอร์พูลอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีแพนด้าแต่ว่ามันแพนด้าแค่นิดเดียวแบบนิดแบบนิดมากๆเลยอะพลอยก็เลยชอบตัวนี้มากนะแล้วก็หัวมันแบบพอดีกำลังดีทำให้เราแบบสามารถขีดไลเนอร์ได้แบบง่ายอะไรเงี้ยพอเป็นคนที่แบบจริงๆเป็นคนขีดไลเนอร์ไม่เก่งเลยแต่ว่าใช้ตัวนี้มันก็เลยแบบโอเคนะดูดิต่อไปค่ะเป็นมาสคาร่านะคะก็คือ Maybelline Volume Expander Bold Boost Mascara Waterproof ตัวนี้พลอยใช้มาเป็นหลอดที่2แล้วพลอยคิดว่ามันดีจริงๆนั่นแหละมันกันน้ำแล้วก็มันไม่ได้ช่วยเรื่องแบบให้มันยาวใช่ป่ะแต่ว่ามันช่วยให้มันหนาแล้วมันก็แบบสะพรึงปัดได้ทั้งขนตาบนขนตาล่างอะไรเงี้ยเออโอเคชอบต่อมานะคะเป็นอีกอย่างที่พลอยใช้แล้วชอบนะคะก็คืออายแชโดว์พาเลตจากThe Balm นะคะ Meet Matte Nude นั่นเองคือมันเป็นอายแชโดว์ทั้งหมด9ช่องนะคะที่เป็นเนื้อแมททั้งหมดแล้วก็มีหลายโทนสีด้วยดูสภาพซะก่อนมันคือการใช้จริงๆคือใช้บ่อยมากแล้วก็แบบพกติดตัวเกือบจะตลอดเลยเวลาแบบต้องไปไหนอะไรเงี้ยนะแล้วก็จริงๆทำกระจกแตกไปแล้วด้วยก็แบบไปหาทางเปลี่ยนมาจนได้เพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะคือแบบมันขนาดกำลังดีกระจกดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคมากๆนะลองไปหาใช้ดูค่ะหมดยังหมดแล้วแหละอ๋อมีเครื่องสำอางอีกตัวนึงเป็นตัวนี้คือซื้อมาจากอีเวนต์บอยสักพักแล้วแหละหลายเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหยิบมาให้เพื่อนๆดูเลยชื่อของเขาคือ Serena K Eyeshadow Palette นะคะคือมันเป็นอายแชโดว์35สีที่อยู่ในกล่องเดียวแล้วอันนี้พลอยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง 1,000 น่ะตอนนั้นมันลดอยู่ที่ Event Boy ด้วยเบิ่งไม่ได้แกดูดิแกคือมันสวยมากเว้ยคือแบบใช้แต่งไปหลายรอบแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาทำเป็นแบบ How to ให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอายแชโดว์ที่สีแน่นมากๆแล้วก็ดูแบบใช้ได้หลายโอกาสสุดๆคือบอกไปว่ามันแบบมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ด้วยเดี๋ยวพลอยจะลองสวอชที่มันเป็นแบบเนื้อแมทให้ดูก่อนนะว่าสีมันแน่นดูดิปาดครั้งเดียวเองเว้ยกับอีกอันนึงนะเดี๋ยวจะลองเป็นแบบเฮ้ยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่แบบอยากหาอายแชโดว์พาเลตที่น่าจะแบบใช้ได้ตลอดนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปดูยี่ห้อนี้นะ Serena K รู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์คนไทยด้วยลองไปดูชอบมากๆเครื่องสำอางหมดแล้วใช่แต่ว่ามีอีกตัวนึงที่พ่ออยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือเป็นแปรงแต่ว่านี่มันคือแปรงสีน้ำอะเอามาปัดไฮไลท์เนี่ยอันเนี้ยที่พ่อ
แต่งหน้าอยู่ตอนนี้นะคะก็ใช้แปรงอันนี้แหละในการปัดไฮไลท์แกมันดีอ่ะมันดีมากเลยเว้ยดูดิคือแบบไฮไลท์ก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าแปรงมันช่วยได้เว้ยจริงๆลองไปซื้อมานะอันนี้พลอยซื้อมาแค่แบบ14บาทเองอะฝากเพื่อนซื้อมา14บาทเองเว้ยอันนี้จากพารากอนด้วยต่อมานะคะเป็นของใช้ค่ะเป็นแชมพูค่ะคือพลอยเป็นคนนึงที่มีปัญหากับการแบบหนังศีรษะลอกอ่ะแบบหัวขุยอ่ะหิมะร่วงเป็นเอลซ่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งใช้แชมพูพวกแบบขจัดรังแคอะไรเงี้ยมันไม่ช่วยอ่ะสำหรับพลอยนะแต่ว่าตัวนี้นะคะแม่ซื้อมาให้ลองใช้ก็คือ Smooth E Extra Gentle นะคะเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ย Smooth E มีแชมพูด้วยหรอมีค่ะนี่เจ้าตัวนี้นะคะพลอยไม่รู้ว่าแม่ซื้อมาจากที่ไหนอะแต่ว่าพลอยลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วพลอยรู้สึกว่าขุยมันลดลงแล้วก็ผมพลอยมันจะเป็นผมที่แบบอยากโศกใช่ป่ะแล้วก็ผมหนาผมเส้นใหญ่มันทำให้แบบเวลาที่เราสระผมแล้วก็เป่าผมแต่ว่าไม่ได้ได้ไม่ได้หนีบอะมันฟูมากแต่ว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้พลอยรู้สึกว่าผมดูแบบมีน้ำหนักจัดทรงง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขามีส่วนผสมของแบบพวกออยอะไรเยอะอะพวกน้ำมันจากพืชอะไรอย่างเงี้ยแบบลองไปหาดูพลอยคิดว่ามันดีจริงๆนะต่อมาเป็นอีกตัวนึงที่พลอยใช้แล้วชอบนะคะก็คือตัวนี้ค่ะมันเป็นแบบแผ่นมาร์คฟันขาวอะตัวนี้พลอยซื้อจาก Eve and Boy นะประมาณคือที่กล่องมันเขียน690แต่ว่าวันนั้นที่ซื้อพลอยจำได้ว่ามันไม่ถึงอะน่าจะประมาณ500กว่าบาทหรือว่าไม่ถึง500นั่นแหละคือหน้าตามันจะแบบนี่นะคะตอน1ซอง1ซองก็ใช้ได้1ครั้งก็คือเหมือนวิธีการใช้ของเขาอะก็คือมันจะเป็นแผ่นเจลใสๆแบบนิ่มๆเหมือนเยลลี่อะเราก็ลอกออกมาใช่ป่ะแล้วก็มาติดบนฟันของเรานะคะซึ่งบนกล่องเนี่ยเขาบอกว่าเราติดไว้5นาทีสำหรับการกำจัดคราบต่างๆบนตัวฟันและติดไว้30นาทีสำหรับการปรับเปลี่ยนสีฟันในครั้งแรกที่พลอยลองใช้นะคะพลอยติดไป30นาทีแล้วก็ลอกออกนะแล้วก็ไปแปรงฟันแล้วพลอยก็รู้สึกว่าฟันมันขาวขึ้นไม่รู้ว่าเป็นการอุปโลกไปเองหรือเปล่าแต่พอรู้สึกว่ามันขาวขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันอร่อยด้วยรสนี้เป็นรสสตรอเบอรี่แต่ว่ารู้สึกมันจะมีทั้งหมด3รสอะมันจะมีรสมิ้นต์กับแล้วก็รสบลูเบอรี่ด้วยมั้งพอไม่แน่ใจหรือรสองุ่นนี่แหละลองไปหาดูนะคะที่ Eve and Boy ต่อมานะคะก็จะเป็นของเล่นแล้วนี่นะคะเป็นเฮนน่าแม่พลอยซื้อมาให้จากสำเพ็งนะคะก็คือเฮนน่าทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าพลอยชอบเอามาแบบวาดอะมันสนุกดีพลอยมีหลายสีมากมีตรงนี้ที่หยิบมาให้ดูนะคะจะมีสีดำกับสีแดงนะแล้วก็คือแบบมันจะแบบเป็นหัวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวาดลงไปตามเป็นรูปที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรหรอกชอบเล่นเฉยๆก็เลยอยากมาบอกทุกคนอ๋อมีของกินเฮ้ hey! เป็นเนเซ่โกโก้คันนั่นเองคือแบบบางคนบอกว่ามันไม่อร่อยความอ้วนมันไม่เข้าใครออกใครใช่ป่ะล่ะแกมันอร่อยดีสำหรับเรามันอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าอร่อยอ้วนอ่ะผิดไปแล้วก็ของที่ใช้แล้วชอบก็ประมาณนี้แหละอ๋ออยากจะแชร์เพลงที่ชอบช่วงนี้ชอบเพลงของแบล็คพิงค์มากเลยอ่ะถ้าเกิดดูในแบบ history ใน YouTube มันก็จะแบบมีแต่แบ็คพิงค์เต็มไปหมดเลย Hey boy Make a whistle like a whistle bomb bomb Every time I show up blow up Make a whistle like a whistle bomb bomb Every time I show upค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอใช้และชอบในปี2016นะคะพลอยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและการสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้เพราะว่าพลอยไม่เคยทำคลิปใช้แล้วชอบเลยอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยละกันเนาะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของพลอยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าละกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย